หแตกตาเลยกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยไอ้บ๊อบเอาไปพี่ไอ้บ๊อบนี่ไอ้บ๊อบใช่ไหมบ๊อบใช่มึงเอาบนหัวมาให้กูก่อนเลยเลขสามบ๊อบบ๊อบเอาบนหัวกูจะปวดว่ะเอามาก่อนโอเคโอเคเอาผมเข้าคุกเลยครับคุณตำรวจผมยอมทุกอย่างแล้วครับผมได้แล้วโอเคครับจะโดนค่าปรับทั้งหมด 16,000 นะลิมิเต็ด 20 ไม่หยุดเออแล้วผมบอกแล้วหมออยู่ไหนอ่ะบอกมาแล้วแล้วผมมานอนรอแป๊บนึงนะครับแล้วว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อศิลาครับโอเคครับไม่มีที่นี่มีบางระจันด้วยเหรอทำไมโฟกหน้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับให้ไปยังบางระจันช่วงบางระจันนี่สองคาบเดือดครับไม่ตอนเนี้ยกูบอกหมอไปแล้วทำไมหมอไม่ไหววะกูว่าสอนนอนก็ไม่ไกลนะกับโรงพยาบาลเนี่ยสองสามเก่าครับโทรศัพท์อะไรนะมาเดี๋ยวเอาให้สองสามเก่าโทรศัพท์ผมถึงครับคุณโอเคโอเคแต่ฝันไม่มีสองเครื่องเลยว่ะโอ้แสดงว่าเป็น VIP นะเนี่ยหมอต้องขี่ฮอมาชุบเลยเนี่ยไม่บางทีเขาไม่มีรถหรือเปล่าอ่ะถามก่อนหมอครับหมอเดี๋ยวปลุกผมใส่บินที่คุณตำรวจคนนี้เลยนะคนนี้เขาใจบุญครับผมเฮ้ยทำไมเอาอุ้ยเอาออกข้างนอกก่อนหมอไม่เห็นฮัลโหลเป็นจับมุมอ่องนั่งไหนโอเคแล้วจับใครมาเนี่ยโทมัสเขาชื่อศิลาไหนวะที่แรกเขาบอกเขาจะมาศิลาอาถรรพ์น่ะในแฮร์รี่พอเถอะเคยดูเปล่าศิลาอาถรรพ์หรือเปล่าอ๋อศิลาอาถรรพ์นะใช่ใช่ใช่ข้าจะเสกเจ้าเป็นแก่เฮ้ยเอาโหแม่งเอ้ยกูตกแน่เลยกูตกแน่เลยไม่ตกพื้นกูเฮ้ยถ้านอนสวยป่ะถ่ายรูปให้หน่อยสิถ่ายดิโชแช่บอกอะไรเพิ่งจุ๊บหมอเพลียวหมอเพลียวหมอเพลียวกันหมอเพลียวไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วแล้วจะพบจากไหนเนี่ยโทมัสเฮ้ยตำรวจบ้านดีจีพื้นโล่งพื้นโล่งเตียนอุ้มเขาไปข้างนอกก่อนอุ้มเขาไปข้างนอกก่อนทีนึงอ๋อต้องยิงเทเซอร์ใส่พี่อะเหรอเออแกนะมองเห็นยังไงแล้วมาเห็นแล้วยังไม่เห็นโอเคเข้าในไปไงมองเห็นนะครับพลังเอ้าไอ้ห่าปล่อยปุ๊บพื้นหายยิงอีกทียิงทีนี่ยิงกี่ทีแล้วเนี่ย10แล้วถ้ายิงไม่เห็นออกไปคุยข้างนอกไหมได้ออกไปคุยข้างนอกกันนรกไอ้นรกดีทุกคนถือเทเซอร์รอไว้เลยนะเอ้าทำไมเอ้าไม่เอาเป็นถือลูกซองเละเอาเละหมดแล้วแมพเละหมดแล้วเอาเละเรียบร้อยนี่รอบนี้เห็นแน่นอนเห็นเหี้ยอะไรล่ะโอ้โหแม่กูเห็นแล้วแน่นอนแม่เอ้ยกูนึกว่าเละรบกวนถือลูกซองยาวไหมครับถ้าเกิดวิ่งก็ยิงเลยยิงได้เลยนะโอ้ยผมจะวิ่งทำไมครับคุณตำรวจแอบคอผมเคสช่วยอุ้มผมหน่อยได้ไหมหลอกแหมผมเจ้าหน้าที่สวัสดีชาโคนิวเลเซอร์ขอยาคนตัวนะครับได้ครับผมปวดจะปวดโอ้ยายี่สิบกระปุกถามจริงจริงจริงทำอะไรวะน่ะอันนี้ต้องถามก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าคนปกติที่เขาพกยาเนี่ยเขาจะไปขายกันที่ไหนครับขายที่ประชาชนที่เดินตามถนนเลยครับครับผมแล้วผมจะไปทำส้นตีนอะไรที่บ้านมันล่ะครับผมเอ้าไปยืนขายยาไงไปยืนขายยาที่บ้านมันครับไม่ต้องถามว่าไปเอามาจากไหนก่อนแต่ผมมีอันนี้คืออย่างแรกเลยนะผมมีอันนี้ครับผมมีการโทรคุยสนทนากับนายบ๊อบชื่อจุดดังกล่าวนะแล้วผมก็เลยมีการส่งโลเคชั่นไปที่บ้านพอหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆดังที่คุณตำรวจเห็นขึ้นผมมีข้อความทุกอย่างเลยแต่ไม่มีโทรศัพท์เนี่ยแหละปัญหาคือมันเอาของผมไปด้วยมั้งหรือคุณไม่งั้นก็คุณตำรวจเอาผมไปนี่แหละขอโทรศัพท์หน่อยครึ่งนึงเล็กหมอขออนุญาตใส่บินนะครับหมอเดี๋ยวหยุดก่อนครับอย่าพึ่งใส่ที่คุณตำรวจได้เลยครับไม่ต้องห่วงได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับใส่เต็มที่เลยครับ 3,000 ไปเลยไม่ต้องห่วงหัวแมวหัวแมวแมวเลยมาซื้อที่กูทำไมคุณหมอผมไม่ไหวกับคุณหมอนะคุณหมอต้องเจอกับมังกรผมมาใส่บินคู่มันมังกรนะครับเป็นไรพี่นี่คุณตำรวจอ่ะขอโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะถามก่อนเลข3ผมจะได้ส่งหลักฐานให้คุณตำรวจได้ไม่จะไงเลข3ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันมีการส่งทั้งโลเคชั่นทั้งเป็นเบอร์ของคุณบ๊อบใช่อันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยค่ะเขาโดนคดีบุกรุกบ้านพี่บุกรุกบ้านดีจีแล้วก็ค้นตัวเจอลิมิเต็ด20 กระปุก20เลยอันนี้ผมถามคุณตำรวจจริงๆนะครับผม
คือบ้านแม่งอยู่กันไม่รู้กี่คนข้างในมีไม่รู้กี่คนผมจะไปบุกทำไมคนเดียวคุณตำรวจลองคิดดูสักนิดนึงอาจจะใจกล้าก็ได้ครับใจกล้าบ้าบิ่นใช่ๆอาจจะใจกล้าบ้าบิ่นแต่ไม่มีเหี้ยอะไรในตัวเลยเนี่ยนะอาวุธก็ไม่มีใช่ก็ไม่มีอะไรจะเสียไงครับไม่มีอะไรจะเสียไงใช่แบบคนเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมคุณตำรวจไม่มองอีกมุมนึงว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีอะไรจะเสียควรจะไปขอตังค์มากกว่าจริงมั้ยเอาโทรศัพท์ไปขอยังเออนั่นแหละเดี๋ยวผมส่งให้แค่นั้นแหละคุณตำรวจเดี๋ยวผมถ่ายนะแฟชั่นตัวตั้งเป็นแสนแฟชั่นตัวตั้งเป็นแสนแต่ขอผมไม่มีอาวุธคุณตำรวจผมจะปีนเข้าบ้านไปทำอะไรเลียผนังบ้านมันเหรอผมจะไปเช็ดผมจะไปเช็ดกระจกให้มันเหรอหมัดเป็นยังไงฮะหมัดใหญ่หมัดใหญ่วัยรุ่นบอกปิงเป่าไม่วัยรุ่นโยกชุนไงนี่นี่นี่คุณตำรวจเข้าไปเห็นกี่คนคุณเข้าไปในบ้านเห็นกี่คนสามคนเองฮะสามคนเองกับคนไม่มีอาวุธประมาณ120ฟอร์มัตถึงจะถล่มหมดอ่ะชิวๆอยู่แล้ว120ฟอร์มัตขอโทษเถอะเฮ้ยไม่ใช่ยิบมันนี่ๆแล้วจะส่งให้ใครส่งให้เบอร์ใครส่งให้เบอร์ใครแล้วมันส่งรูปยังไงอ่ะมันส่งรูปยังไงเบอร์ผมเหรออ่าให้เบอร์เองก็ได้8800065ครับอันนี้ถามตรงๆเลยนะคือพอดีมันไอ้เนี่ยดิเข้าใจมันส่งไม่ใช่ส่งไม่เป็นแล้วก็เอาเป็นไอ้นี่ได้มั้ยขอหมอโรงพยาบาลครับเป็นสวิตช์โพทวิตเลยโพทวิตที่แล้วมาที่หน่อยแล้วมันโพทวิตยังไงมันเหมือนกันนะเสร็จสนุกแยะก็มันจะมีช่องที่มันเหมือนแบบใส่เป็นไอ้นี่รูปอ๋อเข้าใจแล้วเอาลิงก์ใส่ตรงนั้นแล้วก็กดโพสที่แล้วปวดหัวเอาเหี้ยขอหมอโรงพยาบาลหน่อยครับเอ้ยสน.หน่อยครับเดี๋ยวครับพี่แกอ๋อพูดแก่ไม่ได้กระทบพูดคนเดียวแล้วตรงนี้เอาไอ้เหี้ยดิสคอร์ดไปไหนวะ DIS อันนี้แอนเย็นเดี๋ยวรอคุยกับพี่เขาบอกว่าเขาจะไปทำไมอ่ะเขาไม่ได้แป๊บนึงพี่กดผิดว่าแต่น้าไปทำอะไรที่บ้านเขาครับเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะคุยกับบ๊อบเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบตะเวนหาเบอร์บ๊อบเพราะว่าผมอ่ะเคยดูแลลุงของบ๊อบชื่อจดใช่ผมก็เลยจะเอาง่ายๆคือพูดตรงๆเลยไปขอของนั่นแหละแล้วทำไมเรายังไม่เรียกบ๊อบมาก็ได้ของมาแล้วแต่สัก20กระปุกเรียกบ๊อบมาสอนอสิกระโดดหน่อยหมอเอ้ยทำไมเรียกบ๊อบมาสอนอทวิตโพสประกาศว่าอะไรประกาศก็เรียนเชิญไงบ๊อบดีจีนะชื่อมันชื่อบ๊อบจันทร์อังคารชื่อนามสกุลบ๊อบจันทร์อังคารพี่เรียกบ๊อบอย่างเดียวก็ได้น่ารู้แหละได้เอาเป็นบ๊อบดีจีแล้วกันง่ายดีไม่ได้เล่นสนุกอย่างนี้มานานแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยชิวอะเรียบร้อยแล้วพี่แล้วชุบๆขึ้นมาแล้วพี่ไม่ต้องคือฟังรถก่อนสินะอืมใช่ไปเลยอ๋อผมรู้แล้วคุณตำรวจเบอร์อะไรนะคุณตำรวจเบอร์อะไรฮัลโหลมายเฟรนด์880065ครับคือเขาบอกว่าวอล7มาแล้วแล้วรอเพื่อนมาอยู่แต่ว่าเขาลงมาไฟก่อนไฟจนเขาแพ้ไปหมดแล้วปึ๊บแล้วผมอ่ะนี่คุณตำรวจครับไอ้ปดที่ถ้าเกิดว่าผมใจกล้าบ้าบิ่นเนี่ยผมคงไม่มีการส่งโลเคชันมาหรอกอันนี้มันการล่อผมไปชำแหละแล้วชัดเคยดูไหมสิงหาสับอะฮะเคยดูเจสันไอ้นี่ไหมเจสันอันนี้เจสันดูดฮีอะไม่ใช่นะเจสันดูดฮีที่เป็นฆาตกรอะที่อยู่ในหนองน้ำอะหนองน้ำวัดยาเคียมอะรู้จักปะนั่นแหละเออเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยเบอร์บ๊อบใช่ไหมล่ะเขาส่งไปหาคุณตำรวจปะล่ะเขาเรียกคุณตำรวจเบอร์นี้ปะล่ะคุณลองโทรไปสิถ้าเกิดว่าสมมติมาใช้เบอร์บ๊อบนะก็คือนั่นแหละแม่งล่อผมไปเออคนอะไรจะพกยา20กระปุกบ้าป่ะเนี่ยผมไม่ได้แก้ปวดนะจริงป่ะล่ะไขข้อผมยังดีอยู่น่าจะหัวเข่าไม่ดีก็ได้ไม่มียังดีอยู่ร่างกายผมยังดีอยู่ข้อหน้าตาหน้าแก่เอางี้ละกันคุณตำรวจถ้าเกิดว่าสมมติผมต้องติดคุกอ่ะเพราะว่าการตัดสินคดีที่แบบไม่ค่อยเป็นธรรมของคุณตำรวจเดี๋ยวผมขอสัก 50,000 ได้มั้ยเดี๋ยวผมยอมเข้าไปติดขอ 50,000 นะโอเคนะโคตรคุ้มโอเคนะได้มั้ยได้มั้ยหรือถ้าเกิดไม่งั้นเค้าปล่อยผมไปเถอะจริงๆคือผมแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับใจถึงไม่ใจถึงเลยอ่ะมันอยู่ที่ผมไม่ได้โง่แค่นั้นแหละเออคนเหี้ยอะไรจะไปขายยาแถวบ้านมันคือผมจะไปขอของแต่อย่างแรกนะจะโดนข้อหาบุกรุกบ้านครับจะบุกรุกอะไรล่ะมันเอาผมเข้าไปคุณตำรวจไม่แล้วนะจะเข้าไปทำไมครับใช่ก็มันบอกว่าจะเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเนี่ยไปเอาหน้าตู้นะของอยู่ในตู้มันจะบ้าหรือเปล่าล่ะจะเข้าไปทำไมล่ะอยู่ๆถ้าไม่มีคนเขาก็หยิบมาผมถามคุณตำรวจคนเขาหยิบมาหน้าบ้านได้นะผมถามคุณตำรวจนะก็มันเรียกผมเข้าไปแล้วผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะเออว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงไหมล่ะคือเขาจะหยิบมาหน้าบงหน้าบ้านแต่เขาเป็นคนเชิญอ้าวเขาแจ้งความนี่คุณตำรวจถ้าเกิดสมมติบ้านคุณตำรวจอยู่เฉยๆนะ
แล้วมีใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆบุกเข้าไปแล้วไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเกาอะไรเลยคุณตำรวจจะคิดว่าเป็นการเชิญหรือการบุกรุกแบบตอนแรกอาจจะเชิญเข้าไปไงแต่แบบสักพักคุยกันไม่ลงคอหรือเปล่าเขาอาจจะลืมล็อกประตูไงตำรวจแต่วิ่งเข้าไปก็ได้เขาอาจจะลืมล็อกประตูผมจะไปรู้ได้ไงว่าล็อกไม่ล็อกก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมพี่เท็ดดี้เขาอาจจะลืมล็อกประตูไว้แต่นักก็แบบปุ๊บเข้าไปเลยแล้วก็โดนเขาแบบลุกตะกรรมตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้าไปขโมยยาเข้ามาด้วยเนี่ยก็มีเหตุผลถ้าเกิดว่าคุณตำรวจคิดมุมมองนั้นแล้วเขาจะส่งโลเคชั่นให้ผมตั้งแต่แรกทำไมจริงไหมก็นั่นสิเออก็ใช่ไงแค่นั้นแหละคุณตำรวจเจตนามันชัดเจนเขาจะล่อซื้อหรือเปล่าก็นี่ไงคุณตำรวจก็รู้นี่ว่าเขาล่อซื้อจริงไหมเขาอาจจะแบบอยากคุยใจกับตาหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยแบบว่าอยากเคลียร์หรือเปล่าไม่คือความจริงอ่ะความจริงถ้าเกิดว่าอยากเคลียร์โทรศัพท์มีหรือว่าออกมาเจอกันข้างนอกก็ได้แต่นี่เจตนาเขาชัดเจนแล้วว่าเขาวางแผนทำอะไรจริงไหมเขาอาจจะอยากคุยกับน้าไงแต่ว่าพอไปถึงน้าเข้าไปน้าก็ไปต่อยเขาหรือเปล่าเขาเลยต้องทำน้าอย่างเงี้ยโทษนะครับคือผมเดินไปขอของผมมีเจตนาอะไรที่จะไปต่อยเขาจริงไหมล่ะนี่แล้วผมให้ดูนะนี่ผมมีหลักฐานการโอนเงินขอเงินด้วยคือเขาให้ผมมา 5,000 ด้วยแล้วก็มีเนี่ยผมเข้าไปขอตังค์จริงๆขอของจริงมีตั้ง 3-4 คนในนั้นน่ะที่โอนเงินมาให้ผมอ่ะคุณตำรวจจะดูป่ะอันนี้ขอของหรือรีดไถไม่ขอเดินเข้าไปขอบ้าผมจะเอาอะไรไปรีดไถอ่ะอันนั้น DG แม่งมีแบบโอ้โหไม่รู้กี่คนคุณตำรวจตลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะรอเดี๋ยวรอมาแล้วป่ะน่ะมีเสียงเนี่ยมาแล้วนี่ใช่โอ้โหเฮียแฟชั่นลุงลังเต็มโอ้โหแปลกตาเลยกูเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยไอ้บ๊อบเอาไปพี่ไอ้บ๊อบนี่ไอ้บ๊อบใช่ไหมบ๊อบใช่มึงเอาบนหัวมาให้กูก่อนเลยเลข3บ๊อบเอาบนหัวกูจะปวดว่ะเอามาก่อนโอเคเอาผมเข้าคุกเลยครับคุณตำรวจผมยอมทุกอย่างแล้วครับผมได้แล้วโอเคครับจะโดนค่าปรับทั้งหมด 16,000 นะลิมิเต็ด 20,000 กับหยุดหยุดก่อนคุณตำรวจผมบอกคุณแล้วนะว่าผมอ่ะชี้มูลไปแล้วเขาเปิดกระชามาหรือเปล่าผมชี้มูลไปแล้วนะกินก่อนแล้วค่อยพูดกินอันนี้ก่อนกินอ๋อผมไม่กินครับผมไม่กินเหล้ากินเบียร์นะไม่นะคุณก่อนแล้วเราจะคุยกันง่ายขึ้นครับผมไม่กินครับคุยกันง่ายขึ้นเอางี้แล้วกันบ๊อบขอถุงมือด้วยแล้วกันนะคุ้มๆหน่อยโอเคนะแล้วจ่ายค่าปรับให้ด้วยเลขสามเหมือนเดิมโอเคแล้วไม่มึงจ่ายค่าปรับให้กูด้วยโอเคนะไม่อะไรค่าปรับเลยพี่มึงก็จ่ายค่าปรับให้กูด้วยไงไม่ไม่อะไรอ่ะไอ้แชร์ก็เกิดคุ้มแล้วนะ3 4ชิ้นนั่นน่ะจริงมันเป็นแสนอ่ะจริงแสนแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงไม่มึงเอาเหี้ยอะไรมาใส่ซ้อนๆกันเดี๋ยวเคลียร์ก่อนดิมึงเอาอะไรมาใส่ซ้อนๆกันเนี่ยมีตีนด้วยมั้ยมีตีนด้วยมั้ยมีตีนเลยมีเอาไว้กินข้างในนะเผื่อคอแห้งเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรพี่ไปเข้าได้แล้วไม่มึงเอาบนไหล่มาให้กูก่อนเอาบนไหล่พอแล้วอีกนิดนึงนั่นไงพี่ผมให้พี่ไป3ชิ้นแล้วตัวนั้นก็แพงนะมันเอางี้แล้วกันมึงเอากระเป๋าข้างหลังกูไปพี่ลองใส่ก่อนพี่ลองใส่ก่อนกูใส่หมดแล้วนี่กระเป๋าไม่เห็นนะนี่ไงนี่ไงกระเป๋าแพงกระเป๋าไม่ใช่กูจะเอาบนไหล่ไอตัวหูดำๆเนี่ยโอ้โหตัวแพงเลยอะบนไหล่อะเท่าไหร่400,000อะ200,000-400,000ต่ำๆอะใช่เคแบงค์ได้ไหมเดี๋ยวแล้วจะผิดบัญชีเอาคุณตำรวจเอางี้แล้วกันคืออย่างนี้คือไม่ว่าเหตุจูงใจมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่แล้วแต่คุณตำรวจแล้วกันนะผมว่าผมได้คุ้มแล้วแหละแล้วเรียกผมมาทำไมอ่ะคุณตำรวจใช่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเด็กคุณบ๊อบคืออยู่ๆเขาก็เรียกมาคือเขาโกตีคุณบ๊อบอ่ะนั่นแหละคือเขาโกตีได้ไงไอ้บ๊อบกูจะปวดเอ๊ะต้องจัดแล้วตอนนี้ก็แบบว่าถ้าจะเคลียร์ง่ายคือเยอะแล้วพอได้แฟชั่นไปเนี่ยไม่เดี๋ยวผมขอคุยกับคุณตำรวจส่วนตัวก่อนแป๊บนึงเนี่ยดีจีเขาเนี่ยเขาเรียกมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยกลับไปเถอะไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตู้โอเคนะโหได้ให้มาขนาดนี้เลยเขามาบ้านผมอ่ะมาบ้านผมแล้วก็แบบน้ำอาหารหมดตายอ่ะไม่ใช่น้ำอาหารหมดตายมันเหมือนสะดุดล้มอะไรแล้วก็ตายอยู่ในบ้านแล้วผมก็แจ้งความเนี่ยได้ครับได้เออนั่นแหละครับให้เขาที่ดีจีเขาไปเถอะเนี่ยเขาให้มาเยอะแล้วปล่อยเขาไปเถอะขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณมากเขามาขอตังค์บ้านผมไงใช่สลีปด้วยนี่เห็นไหมล่ะเขาขอตังค์ผมที่มาถึงบ้านเลยขอตังค์ผมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณตำรวจปล่อยเขาไปกลับมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าผมพอใจแล้วกับแฟชั่นนะโอเคครับขอบคุณดีจีที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับได้เลยครับเฮ้ยบ๊อบเดี๋ยวมีสักหมื่นเดี๋ยวมีสักหมื่นเลขสามนะถ้ามีถ้าสนใจแรงศรัทธาแรงกล้าโอเคนะโอเคเจอกันบ๊อบบ๊อบใส่อะไรบ้างอะนะฮะข้างหลังโอ้โหแสบตาจัดไอ้เหี้ยมันมีอะไรแป๊ะๆก็ไม่รู้อะคุณตำรวจเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในดีกว่าปะมีฟ้าไม่ใช่คนตัวแล้วครับนะเปาะแป๊ะได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในก่อนนี่ขอโทรศัพท์คืนได้นะเฮ้ยมานี่ก่อนดีแป๊บนึงคุณตำรวจครับว่าไงครับ
นี่ปลดล็อกผมก่อนโอ้โหผมจะวิ่งไปทำไมล่ะโอ้บ้าหรือเปล่าอะไรก็ไม่มีนี่เขายังโดนอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่บ๊อบมาว่าไงบ๊อบมาว่าปลดล็อกก่อนอ่ะง่ายแล้วว่าได้แฟชั่นไปง่ายแล้วคือคุณตำรวจอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเขาอ่ะก็เป็นคนพูดเองตะกี้ว่าผมไปขอตังค์เขาโอ้โหเหลี่ยมปัดใช่ไหมล่ะผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณไปสะดุดล้มในบ้านเขาจะบ้าหรือเปล่าไม่ต้องถามไปว่าก็อ้าวบ๊อบได้ชวนเขาไปบ้านจริงไหมอันนี้คุณตำรวจคุณฟังนะคือผมอ่ะไปขอตังค์จริงGPS เขาก็ส่งมาจริงใช่ไหมเออแล้วเขาตะกี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็บอกว่าผมไปขอตังค์บ้านเขาแล้วก็ไปสะดุดล้มในบ้านเขาแสดงว่ามันไม่มีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมก็แสดงว่าข้อหาบุกรุกเนี่ยมันก็ไม่มีสมเหตุสมผลที่ผมจะโดนจริงไหมล่ะเพราะเขาเป็นคนพูดหน่อยเองอ่ะคุณบ๊อบอ่ะไอ้บ๊อบอ่ะไอ้บ๊อบที่ให้ของผมแบบผมพอใจอ่ะแต่จะโดนข้อหาลิมิเต็ด20กระปุกนะครับลิมิเต็ด20ผมจะไปเอามาจากไหนคุณตำรวจเออจริงป่ะล่ะแต่มีอยู่แล้วก็ได้คือหลังจากที่ผมสลบอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมไปขอเงินผมยังขอเลยแล้วผมจะเอาของมาจากไหนอ่ะไม่ไอ้ลิมิเต็ดนะฮะเราไม่สามารถแบบวัดได้ค่ะว่ามันของใครแต่ว่าอยู่ในตัวของคนก็ต้องนับว่าเป็นของคนนั้นนะฮะงั้นเอางี้ผมไม่เสียเวลาเถียงกับคุณตำรวจแล้วกันเฮ้ยออกให้หน่อยดีได้ป่ะค่าปรับอ่ะไม่มีแล้วจริงคือแม่งให้มา 5,000 ค่าปรับ 16,000 มันไม่ได้ช่วยหน่อยแล้วกันนะไอ้หนุ่มรูปหล่อพรฮับนะจุ๊บเอางี้แล้วกันคุยกันง่ายๆเลยเองใส่บินตัวเองอย่าให้เพื่อนใส่บินเองจัดการให้หน่อยโอเคนะ คุยกันง่ายๆเลยโอเคนะฮัลโหลไมค์เฟนฮัลโหลจุกรูนิ่งไปแล้ว1เฮ้ยทำไมตัวมันหายอ่ะตัวตำรวจ2คนเนี่ยมันต้องเอียงข้างถึงจะเห็นนะสวัสดีครับคุณตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจะแรปครับโอเคเอางี้แล้วกันออกค่าปรับให้หน่อยแล้วจัดมาเลยออกค่าปรับแล้วจัดมาเลยมาพร้อมเข้าอย่าบอกว่าคนนี้ใหญ่สุดนะมันแค่20กระปุก16เลยเหรอ16เอ้ย20กระปุกนี่คุณตำรวจลองคิดดูคือมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยที่ผมโดนอย่างนี้เงินผมยังขอก็เลยผมจะไปเอายามาจากไหนจริงไหมล่ะคุณตำรวจจริงหน้าตาอย่างนี้ใช่หน้าตาอย่างนี้แอปเมลจะไปทำอะไรอะไรวะเนี่ยใหญ่เลยนั่นเออนั่นแหละไอ้โจรตายเอางี้แล้วกันลองคิดดูแล้วกันคุณตำรวจลองตัดสินดูถ้าเกิดว่าคุณตำรวจตัดสินคดีผมใช่ไหมคุณตำรวจก็ต้องออกเองอยู่ดีถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณตำรวจเห็นว่ามันสมเหตุสมผลที่จะแบบไม่ดำเนินคดีเพราะว่ามันไม่ make sense เท่าไหร่เลยอะไรกับเรื่องพวกเนี้ยคุณตำรวจก็แล้วแต่คุณตำรวจแล้วกันคุณตำรวจก็ไม่ต้องออกอ่าโอเคไหมได้แต่ผมเอาจริงไหมล่ะผมจะไปเอามาจากไหนผมมีหลักฐานด้วยนะว่าเขาโอนเงินให้ผมไปขออย่างเดียวเออเข้าใจไหมอ่ะคุณตำรวจจริงใช่ใช่คือแล้วเรื่องของการยึดเขามาหมดยังแล้วไม่พอนะคุณตำรวจผมถามคุณหน่อยนะหมดแล้วมั้งไอ้ผมถามคุณหน่อยคุณตำรวจยึดมาแล้วนี่คุณค้นตัวผมไม่มีโทรศัพท์เออยึดไปหมดแหละผมโดนไม่โทรศัพท์มาตะกี้ผมยืมคนตะกี้มาที่กระเด็นออกไปอ่ะแล้วคุณตำรวจลองคิดดูโทรศัพท์ผมหายไปไหนถ้าเกิดว่ามันลูดไปหมดใช่ไหมทำไมมันไม่เอายาไปอ่ะจริงไหมล่ะมันเอาโทรศัพท์ผมไปนั่นแหละมันเป็นเซนส์ที่คุณตำรวจคุณจะต้องรู้เพราะคุณตำรวจดูท่าทางมีประสบการณ์ใช่ไหมเข้มมาดเข้มแต่งตัวดีรองเท้าไม่ผ่านนะไปเปลี่ยน ใช่นั่นแหละประมาณนั้นคุณตำรวจรู้อยู่แล้วแหละประสบการณ์ที่มีมันสอนให้คุณตำรวจอะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับก็ถ้าเกิดว่าจะเจลออกให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจลก็แล้วแต่ครับผมโชคดีนะแต่มึงเลยนะไม่เกิดกับกูไม่โดนแล้วในตัดหนึ่งข้อหาอะไรนะพกยาลิมิต20ขวดนี่คุณผมพกยา20ขวดแต่โทรศัพท์ผมหายจะบ้าหรือเปล่าจริงไหมล่ะทำตกในบ้านเขาหรือเปล่าตัดสินละเอามาไปทั้งพยานทั้งหลักฐานไม่สอดคล้องกันสิ่งที่เขาโดนก็เอาให้เขา 2,000 ค่าแท็กซี่กับให้เขากลับบ้านไม่เดี๋ยวคุณตำรวจคืออย่างนี้คือผมเสียเวลานะเอาขอ 5,000 ได้ไหมเดี๋ยวแต่คุณตำรวจฟังก่อนนะอันนี้ผมถามคุณตำรวจก่อนว่าคุณตำรวจอะทำงานราชการพวกเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีแต้มบุญติดตัวจริงไหมสนใจร่วมทำบุญเลข3ไหมครับผมยิ่งบริจาคเยอะยิ่งได้แต้มบุญเยอะเผื่อว่าไหนไปเจอโจรผู้ร้ายบุญที่มีจะส่งให้ท่านแค้วคาดครับผมเลข3ครับผมใครอยากทำบุญโถมอะไรครับโถมอะไรครับเลข3ครับเลข3ครับเชิญครับเชิญครับเมื่อวานเนี่ยผมพยายามไปหมื่นหนึ่งรู้สึกชีวิตผมดีขึ้นมากครับเป็นไงเป็นไงนี่เขามีแต่แต้มบุญที่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอใหมีความสุขความเจริญนะขอบคุณมากครับผมทำบุญรอบอ่างหน่อยแล้วทำบุญรอบอ่างหน่อยจัดมาเลยครับจัดมาเลยครับผมจัดมาเลยครับก็แบบว่าถ้ามันมีแบบเคสเลเบลเห็นตำรวจสลบก็วอนช่วยด้วยนะครับแบบช่วยอุ้มออกมาอะไรอย่างนี้คือปัญหาคืออะไรรู้ไหมผมไม่รู้จะอุ้มยังไงเดี๋ยวมันอุ้มไม่ได้แล้วผมต้องใช้อะไรอุ้มออกมางั้นเอางี้ครับมันต้องมีเปย์อ๋องั้นเอางี้ผมขอเปย์ไว้แล้วกันเผื่อผมช่วยคุณตำรวจอุ้มออกมาเรื่องแล้วเอาไหมได้ไหมได้ไหมคุณตำรวจผมไม่อันเด็งผมไม่อันโอเคเลข3ครับเลข3ครับเดี๋ยวผมช่วยคุณตำรวจแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหม
ปัญหาคือตอนนี้ผมขอโทรศัพท์อีกสักเครื่องได้ไหมคือผมไม่มีตังค์ได้จริงคือไอ้เงินที่คุณตำรวจบริจาคมาเนี่ยมันคือแต้มบุญผมไม่สามารถใช้ได้ขอบคุณดาว500ดวงครับณัชนนท์โอเคขอบคุณมากครับผมงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมนี่ค่ะแท็กซี่ครับโอ้ขอบคุณมากแล้วแท็กซี่เนี่ยเรียกยังไงครับเรียกให้นะกำลังขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแป๊บนึงนะคดีก็ไม่ได้ตังค์ก็เสียไม่อันนี้คือคุณท่านไม่ได้เสียตังค์แค่อย่างเดียวนะครับผมท่านได้บุญกลับไปด้วยตอนเนี้ยท่านอาจจะรู้สึกว่าจากเดิมที่ท่านแบบอ่อนเพลียอ่อนล้าเนี่ยออกซิเจนมันจะเติมเข้ามาในหัวใจของท่านถูกต้องไหมตอนนี้ท่านรู้สึกโป่งโล่งสบายตัดสินคดีอะไรสุดโล่งแล้วกระเป๋าโล่งเห็นไหมเห็นไหมล่ะมีแต่ได้กับได้ครับใครตรงไหนกระเป๋าโล่งเดี๋ยวผมตรงนี้มีตู้ ATM ไหมเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนน่าสนอนเลยฮะเต็มแล้วเรื่องแล้วเครื่องผมเกรงว่าไอ้บ๊อบมันจะมาทวงของมันคืนที่มันให้ผมมา 5,000 เดี๋ยวมันจะมาทวงคืนขอบคุณมากครับคุณตำรวจผลบุญในครั้งนี้ท่านจะส่งผลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมนี่เขาได้กินเลี้ยงอยู่ผมนี่บินลงมาผมงงเลยมันเกิดอะไรกันเหมือนเรือพระผ่านหน้าบ้านอ่ะคืออย่างนี้คือผมอ่ะต้องตมคือผมอ่ะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการกินมาม่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่ผมขอสเต็กได้ไหมครับโอ้โหไม่มีอ่ะตำรวจยังกินมาม่าอยู่เลยครับคือผมอ่ะอันนี้ผมมาแบบเนี้ยคุณก็รู้เนี่ยดูชุดผมดิฮาวายขนาดไหนจริงไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติวันหนึ่งอ่ะคุณไปเที่ยวเล่นที่ที่ผมอยู่อ่ะผมก็จะตอบแทนท่านอย่างสาสมเลยทีเดียวเชียวผมมานักท่องเที่ยวอ่ะเหมือนมาโดนขโมยกระเป๋าอ่ะแล้วตังหายอ่ะเข้าใจไหมขอสเต็กได้ไหมเลขสามครับสเต็กไม่มีครับข้าวแล้วกันมาม่าครับมาม่าได้เลยต้มยังมาม่าเดี๋ยวผมพาไปซื้อครับต้องไปต้มด้วยเหรอใช่ครับผมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปขอหมอที่โรงพยาบาลก็ได้มีสบู่ไหมขอสบู่หน่อยทีได้ไหมได้แล้วผมพาไปส่งโรงพยาบาลต่อดีกว่าแบบนี้ดีกว่าก็ส่งไปต่อก็ส่งไปต่อไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกันไปโรงพยาบาลกันมาดิไปต่อแป๊บนึงควรนะพี่คนใหญ่คนโตมาเนี่ยไปส่งไม้ต่อส่งไม้เดี๋ยวเราไปพี่เอาไปส่งโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากครับเอาไปลงที่พี่มิ้งที่พี่มิ้งยึดเข้คัน718ด้วยอ่ะคือเรามีฐานะใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มันราคามันถูกเองครับโน่นอ่ะคันไอ้มะแตง GT นู่นครับราคามีราคาหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับผมคือยิ้มเลยครับพี่เม้งอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับอย่าแปลกใจกับแฟชั่นที่สุดเฟี้ยวฟ้าของผมนะคือโอ้สวัสดีครับ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 คุณหมอคือผมขอสเต็กสัก2ก้อนได้ไหมคือผมหิวมากเลยอ๋อพอดีหมอไม่ได้กินสเต็กครับหมอมี MRE ครับแต่ต้องมีมาม่าไม่ได้กันไม่ได้ครับคือมาม่าผมไม่อยากต้มมาดิคือผมกลัวน้ำร้อนครับต้มแล้วค่ะโอ้งั้นขอเลข3ครับเลข3ครับเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขามาร่วมทำบุญนะคุณหมอใส่ซองกระถิ่นเขาไปหน่อยหมออ๋อเมื่อวานผมใส่ไปแล้วขอบคุณมากครับผมเอาหมดทุกอย่างเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแดกก่อนนะได้ค่ะได้เฮ้ยถุงมือเปื้อนขอตังค่าซักด้วยได้ไหมครับก่อนใส่ซองใส่บินแบงเนี่ยใส่บินอะไรอ่ะบินละดินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำแป๊บนึงขอสบู่ได้ไหมครับผมโอ้ยบริจาคดิหมอให้เขารู้เลขสามครับเลขสามครับคือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นหมอผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกคนที่ผู้ชายที่มีตูดเซ็กซี่ขึ้นมาให้หมอเอาไหมผมจะเรียกมาให้แล้วก็แกล้งทำสบู่หล่นล่องตูดเอาไหมให้คุณหมอรับดูครับบาคาร่าครับนะ755ครับครับไปหาที่สอนอก็ได้นะไปหาที่หาอะไรอ่ะหาที่สอนอไปมีคนถูสบู่ให้ด้วยไปอุ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเปล่าอันน้ำเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจะตายแล้วได้ครับได้ครับได้ไหมคะเดี๋ยวผมจะอาบด้วยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.